สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเยาวชนคนสร้างสรรค์ Youth Talent ประจำวันศุกร์ที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2564นะคะเช่นเคยค่ะช่วงนี้ยังคงอยู่กับกุ๊กกิ๊กจิรพิญญาปิติมนาอารีนะคะ1ชั่วโมงเต็มตั้งแต่เวลา 12:30 นถึง 13:30 นทางสถานีวัฒนธรรมค่ะและช่วงนี้ต้องทักทายคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามรับชมรายการของเราอยู่ไม่ว่าคุณจะชมจากในประเทศไทยต่างประเทศก็ติดตามรับชมได้ทั่วโลกเลยค่ะเพราะว่าเราเป็นทีวีออนไลน์หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ถ่ายทอดเรื่องราวการแสดงหรือเนื้อหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมของไทยนะคะและช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมขายังคงติดตามรับชมรายการเราได้2ช่องทางเหมือนเดิมค่ะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม YouTube นะคะคลิกเข้าไปเลยเสิร์ชคำว่าสถานีวัฒนธรรมนะคะอีกหนึ่งแพลตฟอร์มคือ Facebook ค่ะเรายังคงทำการไลฟ์สดอยู่ใน2เพจหลักๆด้วยกันเพจแรกคือเพจสถานีวัฒนธรรมอีกหนึ่งเพจคือเพจแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะสามารถกดไลค์กดแชร์นะคะรวมไปถึงคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันได้นะคะและที่สำคัญค่ะอย่าลืมค่ะกดกระดิ่งนะหรือว่ากด Subscribe ติดตามกันได้จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ก่อนใครค่ะและสำหรับรายการของเราเยาวชนคนสร้างสรรค์แน่นอนว่าจะเป็นอีก1รายการดีๆที่เปิดโอกาสมีพื้นที่ให้กับเยาวชนคนเก่งของไทยจากทั้งโรงเรียนหรือสถาบันการเรียนการสอนต่างๆได้มาแสดงศักยภาพแสดงความสามารถบนเวทีแห่งนี้นะคะซึ่งสำหรับวันนี้จะเป็นการแสดงจากน้องๆโรงเรียนอํานวยพิทยามี2ชุดการแสดงด้วยกันค่ะชุดแรกเป็นชุดฉุยฉายวันทองจะเป็นการแสดงรำเดี่ยวตัวนางที่สวยงามอีกชุดหนึ่งนะคะอยู่ในการแสดงละครเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนพระวัยแตกทัพตอนนี้จะกล่าวถึงความรักความผูกพันของผู้เป็นมารดาที่ถ่ายทอดออกมาผ่านลีลาท่ารำต่างๆเมื่อแปลงร่างเป็นหญิงสาวคนงามเนื้อเรื่องเนี่ยจะกล่าวถึงตอนที่นางวันทองตายไปเป็นเปรตสงสารลูกชายที่จะต้องไปออกรบจึงแปลงกายเป็นหญิงสาวแรกรุ่นเพื่อที่จะไปห้ามทัพค่ะแต่เมื่อพระวัยเห็นนางวันทองซึ่งตอนนั้นเป็นหญิงงามก็หลงรักและเข้าไปเกี้ยวพาราศีนางวันทองจึงกลายกลับมาเป็นร่างเดิมและสารภาพว่าเป็นมารดาของพระวัยนั่นเองค่ะส่วนอีกหนึ่งชุดการแสดงนะคะเป็นการแสดง4ภาคค่ะซึ่งแน่นอนว่าเป็นมรดกอันล้ำค่านะคะที่สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยทำให้เราเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและพร้อมที่จะสืบทอดจารึกและทำรงไว้เป็นคุณสมบัติเป็นสมบัติที่ดีของชาติสืบไปโดยจะมีการแสดงด้วยกันนะทั้งหมด4ภาคนั่นเองดังนั้นเชื่อว่าช่วงนี้คุณผู้ชมที่นั่งอยู่หน้าจอพร้อมแล้วและนักแสดงของเราก็พร้อมแล้วเช่นเดียวกันดังนั้นขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงชุดสืบศิลป์จากโรงเรียนอำนวยพิทยาได้ณบัดนี้ค่ะเรา
Thank you.
Thank you.
Thank you.